สวัสดีค่ะชุดนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจามพระราชสบดีที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระริตนิ t h ที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดพิรศการพิเศษรเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2562เรื่องนครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระกนดิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอิสราลวินิจฉัยพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการพิเศษนในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2562เรื่องนครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิซึ่งกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อนําเสนอเรื่องความเป็นมาของผู้บุก ของผู้คนบนแผ่นดินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี2560และ2561คือนิทรรศการคนแรกเริ่มบนแผ่นดินเราและ นิทรรศการจากบ้านสู่เมืองรัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทยโดยครั้งนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านเมืองรัฐหรือนครรัฐและอาณาจักรของกลุ่มคนตระกูลภาษาไทยลาวบนแผ่นดินไทยตั้งแต่ก่อนและหลังพุทธศตรวตรรษที่19ลงมาผ่านโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุสำคัญกว่า200รายการซึ่งแบ่งการจัดแสดงเป็น4หัวข้อได้แก่จากรัฐโบราณสู่บ้านเมืองไทยจะแสดงโบราณวัตถุใบหน้าบุคคลปูนปั้นในยุคต่างๆที่ค้นพบในพื้นที่ต่างๆของประเทศอันแสดงถึงความเป็นมาและการก่อสร้างบ้านเมืองไทยบนดินแดนสุบรรภูมิก่อนการสถาปนารัฐไทยในพุทธศตรวรรษที่19 รัฐไทยนสวรรณภูมิสแสดงถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละรัฐอาทิภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชภาคกลางที่พระนครศรีอยุธยาภาคเหนือที่สุขโขทัยและล้านนาที่รวมเป็นราชอาณาจักรสยามมาจนถึงราชอาณาจักรไทยโบราณวัตถุสําคัญที่จดัดแสดงคือเจดีย์จำลองสมัยยุทธยาตอนต้นซึ่งสร้างด้วยทองคําประดับอัญ,ญมณีพบในกรุพระปรางวัดราชบูรณนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากสยามรัฐสู่ราชอาาจักรไทยแสดงพัฒนาการของบ้านเมืองในสมัยกรุงทนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่โลกแห่งศิลปวิทยาการสมัยใหม่มีพระพุทธรูปส่งเครื่องที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2411เป็นหนึ่งในศิลปะวัตถุชิ้นสําคัญที่จัดแสดง และราชาที่ปัตรัลสยามนำเสนอเรื่องราวความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองสืบเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า700ปีภายใต้คติความเชื่อเรื่องเทวราชาจัก,กรพรรดิุราชและธรรมราชาจนบ้านเมืองมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกพัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก อธทร้ให้เห็นว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์คือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันมีโบราณวัตถุชิ้นสําคัญที่จะแสดงคือพระที่นั่งพุทธาลหวังหน้าราชบัลลังที่ประทับและราชยาที่ราัชากาลที่ 4, ส่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองเนี่ยรัชากาลที่สี่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมมิชศการดังกล่าวได้ประจนถึงวันที่25ตุลาคม2562โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกาเว้นวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจริพาจุธาภรเสด็จแทนพระองค์ไปในการ osure, ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมปตทครั้งที่34และทรงเปิดนิทรศการศิลปกรรมปตทครั้งที่34 วันนี้เวลา15นาฬิกา26นาทีพระเจ้าวารบวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือสุทนารีนาถโปรโดให้พระเจ้าวารบวงเธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาพรเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ศิลป,ปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชรมพรรษามหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปก,กรรมปตทครั้งที่34 และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมปรตทครั้งที่34ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนจัดการประกวดขึ้นภายใต้หัวข้อของขวัญแด่พระราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่เสด็จเถวัลยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินทุกระดับได้ถ่ายทอดแนวคิดจินตนาการและความสามารถผ่านการสร้างสรรคผลงานศิลปะทุกประเภททางด้านจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และทัศนศิลป์ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยโดยแบ่งผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกเป็นสองระดับคือระดับประชาชนทั่วไปและเยาวชนใน3กลุ่มอายุ ประกอบด้วยอายุต่ำกว่า9ปีอายุ9 1 3ถึง13ปีและอายุ14ถึง18ปีมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด539คน รวม574ชิ้นภายในนิทรรศาการศิลปก,กรรมปตทครั้งที่3 4ได้จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลดีเด่นทั้งหมดรวมจำนวน24ชิ้นและผลงานที่คณะกรรมาการคัดเลือกร่วมจัดแสดงอีกจำนวน63ชิ้นอาทิผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประชาชนทั่วไปได้แก่นายธนวัฒน์สุริยะทองธรรมผลงานชื่อของขวัญ ระดับเยาวชนอายุต่ำกว่า9ปีได้แก่เด็กหญิงธนพรนรัชชริยางกูลผลงานชื่อช่วยกันระดับเยาวชนอายุ9ก้ถึง13ปีได้แก่เด็กหญิง,ง,งกัญญน,นัท โอสถทิตผลงานชื่อคนไทยจงรักพักดีร่วมทำความดีถวายในหลวงและระดับเยาวชนอายุ14-18ถึง18ปีได้แก่นางสาวชยาภาศิลาวัชนาในผลงานชื่อถักทอความงามคุณค่าความดีผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจัดไปจนถึงวันที่23สิงหาคม2562 สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆมรินายกเสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัทิิอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2562 วันนี้เวลาสิบสนาฬิกา18นาทีสำเ็จพระอริยวงศาคตยานสมเ็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเดเจไปยังวัดราชบรณะราชวร,รวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการนี้ทรงถวายพุ่มดอกไม้ทูบเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยบงศยานนาคสมเด็จพระสังฆราชพ,พระองค์ที่6แห่งกรุงรัต,ะตะนโกสินทร์ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่างปี2386ถึง2392 จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดราชสิทธารามราชวร,รวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงถวายพุ่มดอกไม้ท,ทูบเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศยานสุขญาณสังวร์สมเด็จพระสังฆร,ราชพระองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองระหว่างปี2363ถึง2365 ต่อจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จไปยังวัดระฆังโคสิตารามบวรรับมหาวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครส่งถวายพุ่มดอกไม้ทูบเทียนและส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศ์สยานสีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งระหว่างปี2325ถึง2337โอกาสนี้ทรงถวยายสักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีสมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจารย์ญาณชันโทและสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ทัด องค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเคตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18น,นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้นายจารันธาดากันณสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทงรงธรรมวัดบรญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกประเรตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริ อายุ99ปีเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราปรกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกราปรณกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทา,านศพในวาระครบ100วันแล้วพระราชทา,านพระบรมราชานุญ,ญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อทำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นาปาลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์ป่าบาลาฮาลาตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบนันนางสตาจังหวัดยะลาพร้อมติดตามการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการซึ่งได้ดำเนินงานในการดูแลรักษาป่าตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสาวนี์ไว้ด้วยส่งห่วงยังนทรัพยากรธรรมชาติผืนป่าแห่ง จะถูกทำลายหายไปป่าลาฮาลา,ห,า,ลาหรือสวนป่าพระนามาพิไทยภาคใต้พื้นที่ส่วนที่สองเป็นป่าดิบชื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางชีวภาพที่มีลักษณะแตกต่างจากป่าดงดิบอื่นที่พบในประเทศไทยโดยมีสัตว์ป่าและนกหายากนานาชนิด อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของคนพื้นเมืองเผ่าซาไกมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอเบตงอําเภอทานโตอําเภอบนังสตาจังหวัดยะลาและอำเภอศรสีสาครอําเภอสุขีรินอำเภอจนแนะจังหวัดนาราธิวาสรวมพื้นที่ทั้งหมด836,000ไร่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประมาณ687,500ไร่นอกจากนี้ยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำถึงสามสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนรา้ประชานิเคราะหส41อำเภอรามันจงังหวัดยะลาเพื่อเชิญอุปกรณ์กีฬาพระราชทานจำนวน614ชุดไปมอบแก่โรงเรียน โรงเรียนรับประชานวเคราะห์41จัดตั้งขึ้นเพื่อรับเด็กในพื้นที่และเด็กที่กำพร้าเนื่องจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จมังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถม,มะศึกษาจนถึงระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายมีนักเรียนรวม614คนบุคลากรทางการศึกษา77คน ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนและครูรวมทั้รทงรวมทั้งราษฎรบริเวณโดยรอบโรงเรียนด้วยต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจงังหวัดยะลาเพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน3า5ยคนและผู้ป่วยจำนวน83คน ในการนี้องคมนตรีรับฟังสรุปการดําเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานโดยโรงพยาบาลรามันเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงมีแพทย์และบุคลากรจํานวน355คนม,มีประชากรในขอบเขตบริการจำนวน83,419คนครอบกลุ่มพื้นที่16ตำบล92หมู่บ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของกอฟผอเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2562 วันนี้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอพอออำเภบังกรวยจังหวัดนนทบุรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายกเกษมวัฒนะชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผ จำนวนเงิน10,967,192ล้านบาท26สตางค์เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2562ซึ่งกฟผนำโดยนายวิบูลย์เริสิระรัย เืิกสิริไทยผู้ว่าการกฟอฟผร่วมกับบริษัทในกลุ่มกฟอฟผและผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศาสนาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562 ทั้งนี้กฟผได้ดําเนินการสนับสนุน,คนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2547รวมจํานวนเงินกว่า27ล้าน1แสนบาทเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์และสามเณรให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้อันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและทํารงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเรือพระราชทานแก่จังหวัดนครนายก วันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางอา้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระก,ร,ะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิพุกภาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเรือพระราชทานจำนวน140ลำแก่จังหวัดนครน,นายกสำหรับแก้ปัญหาอุทก,กภัยซ้ำซากและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ,นบนางอ้อโดยมีนายนัทพงศ์สิริชนะผู้ว่ารฐฐาชการจังหวัดนครน,นายก เป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหาตรุนาธิคุณและรายงานว่าจังหวัดนครนายกแบ่งการปกครองออกเป็น4อําเภอ41ตำบล408หมู่บ้าน1องค์การบริหารส่วนจังหวัด1เทศบาลเมืองและ5เทศบาลตำบลสำหรับพื้นที่ตำบลบางอ้ออําเภอบ,บ้านนามี14หมู่บ้าน1,417ครัวเรือนประชากร4,156คน ในช่วงฤดูฝนประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากสถานการณ์อุทก,กภัยเป็นประจำทุกปีเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนรอการระบายสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อไหลลงแม่น้ำบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาทำให้พื้นที่มีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรน,นานถึงสงเดือนทุกๆปี ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒร,ราชนครินตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันนี้พลเอกดาภงรัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชพัฒ์ราชนครินอำเภอเมืองสะเชิงเซาจังหวัดสะเชิงเซาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศัรกราช2560ถึง2579ประจำปีิงบประมาณ2562เพื่อน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ก้าวสู่การเป็นสถาบันอุด,ดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์สียุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาร่วมกับชุมชนณนะ้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศและพัฒนธรรมตำบลคลองเขื่อนโดยจัดให้มีเส้นทางและสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงการอบรมมักขุเทศน้อยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทั้งการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและชุมชนยั่งยืนอาทิการแปลร,รูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับมะม่วงการทำนายินทรีย์และต่อยอดผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบต่างๆ ผู้ว่รารชาการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจากสิบเอกชูชวัฒนมาศสีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้นานเลขที่10ทับ4หมู่4ตำบลควนนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายกรายอนวิสิทธิ์บงผู้วาราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกชูชวัตรมาศสีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งจ่าสิบเอกชูชวัตรมาศสีเสียชีวิตจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบบุกโจม จุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลบ้านก่อแหลบิเลตตำบลปกาหารังอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยใช้ระเบิดคว้างใส่จุดตรวจพร้อมหญิงปะทะก,กับเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่23กร,รกฎาคม2562การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกชูชวัตรอย่างหาที่สุดมิได้ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนโดยในช่วงนี้ชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพรประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ จากปัญหาในปีนี้ที่ปริมาณมังคุดออกมาจำนวนมากถึง3เท่าซึ่งเพิ่งเป็นต้นฤด,ดูการไม่ถึงอาทิตย์ทำให้ชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพรประสบปัญหาราคามังคุดตกต่ำลงอย่างรวดเร็วในการนี้นางสนัน,นัด ผลปัตถพีรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ด้านขายและตลาดบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปะรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาบพิษได้เข้าประชุมร่วมกับนายสมพรปัดชิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเรืออากาศตรีโสพลผู้ขันเงินในอำเภอหลังสวนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชุมพรและชาวสวนมังคุดที่ประสบปัญหานะที่ว่าการอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำและปริมาณมังคุดที่ล้นตลาด อันเป็นการสนองพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งโครงการตามพระราชดำริและโครงการตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชวารมนาถบพิษทุกโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่รัษฎรทุกหมู่เหล่า โดยครั้งนี้บริษัทรอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจะเข้าไปรับซื้อมังคุดที่จังหวัดชุมพรเพื่อน,นำไปแปรรูปต่อไปซึ่งพบว่ามังคุดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีคุณภาพดีมากและมีความอร่อยมากด้วยอีกทั้งจะไปวางแผนในการดำเนินการช่วยเหลือในช่วงราคามังคุดตกต่ำของกลางฤด,ดูกาลต่อไป ทนี้ร้านกรเดเดนเพสจะดำเนินการสนองพระบรมราโชบายในการช่วยเหลือเกษตรกรเช่นเดียวกับบริษัทดอยคำต่อไปด้วยทำให้ชาวสวนมังคุดจังหวัดชุมพรปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ คาราชบ,บริพาหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562 วันนี้ที่ห้องเอกประสงค์สาราลูกขุนในในพระบรมหาราชวังพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองในขาทิการพระราชวังพร้อมด้วยข้าราชบริพารหน่วราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562 โดยมีแผนกกลังเลือดก,กลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นหน่วยรับบริจาคซึ่งโลหิตที่ได้จะนําไปเข้าคลังโลหิตสํารองให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อน,นําไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไปซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการน้อมนําพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชาประสงค์ให้ข้าราชบริพารหน่วย ขราชการในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอา,าสาเสียสละเพื่อส่วนรวม และที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์มีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562โดยมีฝ่ายชนสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์วชรพยาบาลมหาวิทยายลัยดับเบิลโทราธิราชเป็นหน่วยที่รับบริจาค ซึ่งโลหิตที่ได้จะนำไปสำรองเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในโรงพยาบาลวชริรพยาบาล คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายรพ,พระพรสเด็จพระนางเจ้าสุลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลกล้าถึงกระหม่อมถวายที่หน้า,ราญญนนพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนำถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว อาทิข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคณะนายตำรวจนาวาเอกหญิงอุบลวรรณรุตด,ดิตนายกสมาคมภรยาทหารเรือและคณะผู้อำนวยการธนาคารอมสินและคณะนางพงษ์อุมาดิตยสรินนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศชมรมอาสาเยวาวกศชาติกศนอำเภอเมืองสัะแก้วนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ หม่ำราชบงจีริสุดาวุฒิกรยัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยท่านผู้หญิงปริยากเกษมสันอยุธยาและคุณหญิงนงนุ์อูนากูล และถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมวสรีกรมมือสุท้านารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเร็ว,รวอาทิผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตประเวศและคณะสํานักง,งานคณะกรรมาการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หม่อมหลวงประถินทิพย์นาคอนทัพผู้จัดการโรงเรียนราชนีและคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีนาคพดุงรัฐผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรดาลและคณะ ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9้นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสุริสวภาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ